หญิงสาวหยิบท่อนซุงขึ้นจากพื้นเดินไปหาหญิงสาวที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุแล้วฟาดลงโดยไม่ลังเลจากนั้นขโมยสร้อยคอของเธอรับเครดิตและพิสูจน์ตัวตนกลับไปยังคฤหาสน์ที่หรูหราการปรากฏตัวของเธอทำให้ทุกคนตะลึงตอนนี้เธอถือสร้อยคอบอกว่าลุงชาติบอกให้เธอมาที่นี่ก่อนจะจากไป20ปีผ่านไปในที่สุดนพดาราก็พบลูกสาวแท้ๆเธอไปหับยีอย่างตื่นเต้นเธอแสดงละครรักแม่ลูกได้อย่างยอดเยี่ยมเห็นคฤหาสน์ที่งดงามแห่งนี้เธอรู้ว่าเวลาของเธอมาถึงแล้วจึงไปเยี่ยมคนในบ้านเพื่อเอาอกเอาใจนพดาราเตือนเธอว่ายังมีแม่บ้านอีกแต่เธอไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองสิ่งนี้ทำให้แม่บ้านรู้สึกว่าเธอไม่สุภาพมากเวลานี้น่าตักเตือนแม่บ้านอยู่บ้านนี้มาเป็น10ปีเธอเป็นเหมือนญาติของพวกเราหลานต้องเคารพเธอพูดอย่างเสียใจทันทีว่าเธออาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่ยังเด็กจึงบักไม่มีใครสอนเรื่องนี้นพดาราได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดใจมากยิ่งโทษตัวเองที่ทิ้งลูกสาวไปในปีนั้นอย่างไรก็ตามคุณปู่กลับสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติจากนั้นถามเธอว่าแหวนอยู่ที่ไหนแล้วเธอรู้สึกงุนงงเล็กน้อยไม่รู้ว่านอกจากสร้อยคอแล้วคุณหนูตัวจริงยังมีแหวนด้วยเธอแก้ตัวทันทีตอนที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กๆมักจะอดอยากหนูทนไม่ได้จึงให้พวกเขาไปแล้วนพดาราไม่สงสัยเลยแต่คุณปู่นั้นไม่ง่ายที่จะหลอกลวงแบบนั้นแต่เขายังคงเงียบและไม่เปิดเผยส่วนคุณหนูตัวจริงด้านนี้ถูกอิรผ่านมาเห็นโดยบังเอิญแม้ว่าทั้งสองจะพบกันเพียงไม่กี่ครั้งแต่เขาได้ตกหลุมรักเธอแล้วอย่างไรก็ตามก่อย่าสูญเสียความทรงจำหลังจากตื่นขึ้นเพื่อที่เธอจะได้อยู่กับเขาอิระพูดลอยๆว่าเขาคือแฟนของเธอแต่ก่อย่าไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะชอบผู้ชายแบบนี้แต่อิระไม่สนใจขอให้ผู้ช่วยซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าและอุปกรณ์ต่างๆของผู้หญิงจากนั้นในวันที่กอย่าออกจากโรงพยาบาลต้องการพาเธอกลับบ้านแต่กอย่าไม่ให้ความร่วมมือเขาจึงต้องอุ้มเธอเข้าไปในคฤหาสน์โดยตรงมองไปที่ห้องที่ไม่คุ้นเคยและเครื่องแต่งหน้าที่ยังไม่ได้ใช้และเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ถอดป้ายเต็มไปหมดกอย่าบอกว่าเธอเคยอยู่ที่นี่มาก่อนจริงๆเหรออิระยังคงหน้าหนาตอบว่าใช่กอย่าหยิบกล่องโยนใส่เขาคุณคิดว่าฉันโง่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นของใหม่ทั้งหมดคุณหลอกใครจากนั้นก็โยนกองหลักฐานใส่เขาแต่อิระกลับบอกว่าเมื่อก่อนเธอเป็นคนชอบช้อปปิ้งซื้อและซื้อทุกวันถ้าเขาไม่ให้กอย่าจะว่าเขาขี้เหนียวหลังจากพูดเรื่องไร้สาระไปครู่หนึ่งไม่คิดว่าเธอจะเชื่อและโทษตัวเองว่าก่อนหน้านี้ทำไมถึงเป็นคนไม่ดีตอนนี้ในที่สุดอิระก็สามารถไปทำงานได้แต่ก่อนไปจงใจแอบจูบหนึ่งทีกอย่าโกรธหยิบของตีเขาแต่อิระยังแซวว่าตอนเย็นเจอกันอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยพ่อและแม่เลี้ยงของอิระรู้ว่ากอย่ามาที่นี่ถามว่าเธอเป็นใครทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่กอย่าพูดว่าทั้งสองคนไม่รู้จักเธอหรือแม่เลี้ยงพูดว่าเธอเล่นบ้าอะไรเธออธิบายทันทีว่าเธอประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อมตอนนี้พ่อด่ากอย่าบอกเธอว่าเธอตามชายแปลกหน้ากลับบ้านได้อย่างไรยังคิดว่าเธอต้องการที่จะขุดลูกชายของเขาเพิ่งพูดจบอิระก็เข้ามาบอกว่านี่คือแฟนของเขาจากนี้ไปจะอยู่ที่นี่เมื่อพ่อได้ยินดังนั้นก็โกรธมากไม่ยอมรับบุคคลที่ไม่รู้จักเข้ามาอยู่ในบ้านแต่อิระบอกว่าผมก็ไม่อยากให้พ่อพาผู้หญิงคนนั้นกลับบ้านเหมือนกันทำไมพ่อยังทำอย่างนั้นจากนั้นด่าพ่อกับแม่เลี้ยงไปหนึ่งนัดพ่อโกรธจนเกือบจะขยับมืออิระยังคงอ้างสิทธิ์ต่อไปนี่คือบ้านที่แม่ผมทิ้งไว้ผมจะให้ใครอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของผมแฟนของผมมีคุณสมบัติที่จะอยู่ที่นี่มากกว่าผู้หญิงที่ไม่รู้จักคนนั้นเสียอีกหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ดึงกอย่าออกจากที่นี่ตอนนี้เธอรู้ว่าอิระพูดเท็จทั้งถดจึงขอร้องให้เขาบอกความจริงอิระลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ริมแม่น้ำกอย่าถามเขาว่าทำไมไม่พาเธอกลับไปที่นั่นเพราะที่นั่นไม่ปลอดภัยหมอบอกกับผมว่าคุณสูญเสียความทรงจำไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่มีคนทำร้ายผมไม่กล้าเสี่ยงที่จะพาคุณกลับไปกลัวว่าที่นั่นมีคนต้องการทำร้ายคุณส่วนเพียด้านนี้วันที่แซงทำเป็นคุณหนูก็ไม่เอื้ออำนวยพฤติกรรมหยาบคายทำให้แม่บ้านสงสัยไม่คาดคิดจู่ๆตำรวจจะมาที่นี่เมื่อเห็นพวกเขาเพียตื่นตระหนกแล้วบอกว่าตัวเองไม่รู้อะไรทั้งนั้นหลานเป็นพยานคนเดียวในที่เกิดเหตุรีบมาที่นี่เพื่อให้ปากคำตำรวจบอกว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแจ้งว่าในวันนั้นมีแม่บุญธรรมและหญิงสาวที่ชื่อกอย่ามาพร้อมกันกับเธอแต่ไม่มีร่องรอยของเธอในที่เกิดเหตุคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนเพียงไม่คิดแล้วรีบพูดว่าจะรู้ได้ยังไงทำไมถึงไม่เห็นเธอการแสดงออกที่ตึงเครียดนี้ดึงดูดความสนใจของทุกคนตำรวจถามเธอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพียละล่ำลักแล้วบอกว่าเธอลงจากรถกลางทางฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาไปไหนกลัวว่าตำรวจจะสอบปากคำเพียต่อเธอเกาหัวและแสดงท่าทางเครียดทันทีคุณปู่เริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งน้าก็รู้สึกแปลกๆเพียอยู่ในห้องกระวนกระวายและไม่สามารถกินได้ไม่คิดว่าตอนนี้นพดาราจะเข้ามาอย่างจริงจังเธอรีบซ่อนตัวในห้องแต่งตัวจากนั้นแอบหยิบมีดบนโต๊ะคิดว่านพดาราอยากจะเปิดโปงเธอไม่คาดคิดเธอกลับพูดว่าแม่รู้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ลูกสูญเสียแม่บุญธรรมไปลูกคงเจ็บปวดจนเผชิญไม่ไหวเพียดึงมีดกลับทันทีและพูดว่าขอบคุณที่เข้าใจเธอจากนั้นหวังว่าถ้าเธอต้องการชดเชยก็ซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าและเครื่องเพชรให้ตัวเธอนพดาราหัวเราะบอกว่าแค่เป็นของที่ซื้อได้ด้วยเงินเธอจะซื้อมันทั้งหมดอย่างแน่นอนแต่อันตรายนี้เพิ่งผ่านไปแม่บ้านรู้สึกสงสัยอีกครั้งจากการกระทำของเธอ
แม้แต่สร้อยคอที่มีค่าที่สุดก็ยังถูกโยนทิ้งไปโดยพลการเธอวิ่งไปหาน้าพูดว่าตัวเองรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ค่อยโอเคการกระทำไม่ถูกเลยเดิมทีน้าที่สงสัยอยู่แล้วดังนั้นเมื่อพดาราภาพเยออกไปซื้อของเธอก็ไปด้วยแต่กลางทางนพดาราพบว่านี่ไม่ใช่ทางไปห้างไม่คาดคิดว่าเธอจะพูดว่าเราตรวจสอบเพียสักหน่อยเธอบอกทันทีว่าเธอสบายดีต้องตรวจอะไรตรวจ DNA ของหลานเพียรีบไปหาพดาราเพื่อขอหนุนหลังแต่น้าพูดว่าถ้าเป็นตัวจริงจะกลัวอะไรเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเพียไม่ยอมลงจากรถแต่น้าบังคับให้เธอต้องทำในวันนี้นพดาราบอกว่าเธอเชื่อว่านี่คือลูกสาวของเธออย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทายาทของตระกูลพี่คิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กทำให้เป็นเรื่องใหญ่หรือจากนั้นบังคับให้เพียเข้าไปข้างในทำให้เธอกลัวจนวิ่งหนีเพียเดินลงจากสะพานด้วยความงุนงงเกือบจะถูกคิดว่าเป็นสาวข้างถนนเห็นคนชนชั้นต่ำนี้เธอไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆอีกจึงตัดสินใจสู้ให้ถึงที่สุดตั้งใจวิ่งกลับมาป่วนคอออกจากบ้านทำให้นพดาราและทิ้งครอบครัวไปเพราะเธอคุณปู่ไม่อยากให้ลูกสาวต้องเจ็บปวดบอกนะว่าต่อจากนี้ไปอย่าพูดถึง DNA อีกครั้งนี้เพียพอใจมากแต่หน้าถามปู่พ่อไม่สงสัยหรือว่าทำไมมันถึงไม่ยอมตรวจคุณปู่บอกว่าเขาแค่อยากให้ลูกสาวมีความสุขไม่สำคัญว่าหลานคนนั้นจะจริงหรือปลอมก็แค่คิดว่าเหมือนได้เลี้ยงคนเพิ่มอีกหนึ่งคนน้าโกรธและกล่าวว่างั้นพ่อก็ระมัดระวังที่จะเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกไว้ในบ้านจากนั้นเพียก็เริ่มแสดงให้สังคมชั้นสูงรับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองเธอขอให้นพดาราจัดงานเลี้ยงแต่ไม่คาดคิดว่ากอย่าจะปรากฏตัวที่นี่ด้วยเธอกลัวมากจึงวิ่งหนีไปทันทีเสียดายที่ไม่ได้ฟาดกอย่าให้ตายในคืนนั้นชีวิตแห่งความหรูหราที่เพิ่งขโมยมาได้สิ้นสุดลงแล้วต้องรีบหนีไปก่อนโดนกอย่าเปิดเผยเพียรีบซ่อนอัญมณีล้ำค่าไว้ในตัวแต่คุณปู่อยู่ข้างนอกแล้วสั่งให้เธอเปิดประตูเพียจึงต้องจัดการกับมันคุณปู่ถามว่าเธอกำลังทำอะไรเธอกลัวจนพูดไม่ออกแต่เดิมหนูเป็นเด็กกำพร้าที่น่าสงสารปู่ให้โอกาสหลานให้หลานใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิงปู่ไม่คิดว่าหลานจะแย่ขนาดนี้เพียเดาว่าตัวตนของเธอถูกเปิดเผยแล้วและรีบคุกเข่าลงบนพื้นเพื่อขอร้องไม่คาดคิดว่าในวินาทีถัดไปจะได้ยินว่าเพราะหลานครอบครัวของเราจึงจัดงานเลี้ยงใหญ่เช่นนี้อย่าคิดว่าหลานจะทำอะไรก็ได้หลายทำตัวหยาบคายและวิ่งหนีไปต่อหน้าแขกได้อย่างไรเพียได้ยินว่าเขาคิดว่าเธอเป็นหลานก็รู้ว่าตัวตนของเธอยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเธอกอดเขาอย่างมีความสุขทันทีขอโทษเขาในการกระทำเมื่อกี้คุณปู่ผลักเธอออกไปรีบลงไปขอโทษแขกเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพียไม่รู้ว่าทำไมกอย่าถึงไม่เปิดเผยตัวเธอจากนั้นก็ออกไปกับคุณปู่กอย่ายังไม่รู้จักเธอเพียแซงทำเป็นขอโทษสำหรับความหยาบคายเมื่อกี้ของเธอจากนั้นดึงกอย่าออกไปด้านข้างเพื่อพูดคุยอีรักกระวนกระวายตามไปแต่นพดาราบอกให้ปล่อยสองคนนี้ไว้ตามลำพังสักหน่อยอย่างไรก็ตามเพียร่ากอย่าเข้าไปในห้องนอนด้วยสายตาที่ดุดันเธอต้องการทำอะไรมาที่นี่เพื่ออะไรกอย่าเป็นไม่เหมือนวัวธนูเพียตบเธอทันทีแล้วยิ่งตื่นเต้นแกแกล้งอะไรเมื่อที่แกพูดว่าอะไรไปแล้วกอย่ายิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจเพียโกรธผลักเธอออกไปจากนั้นใช้แรงจับแกกล้าเย้ยฉันหลังจากพูดอย่างนั้นก็คว้าคอของเธอด้วยความโกรธกอย่าพยายามดิ้นรนแต่ไม่สามารถหลบหนีได้ตอนนี้เพียกดเธอลงกอย่ากล่าวว่าเธอไม่รู้ว่าเธอทำอะไรผิดเรารู้จักกันมาก่อนหรือฉันสูญเสียความทรงจำฉันจึงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียได้ยินข้อมูลบางอย่างก็โจมตีกอย่าอีกครั้งกอย่าฉวยโอกาสวิ่งหนีแต่ถูกจับได้ทันเธอถามด้วยเสียงต่ำแน่ใจนะว่าเรารู้จักกันไม่อย่างนั้นทำไมเธอถึงตอบโต้รุนแรงขนาดนี้ครั้งนี้เพียยืนยันว่าสิ่งที่กอย่าพูดเป็นความจริงบอกเธอว่าอย่าพูดเรื่องเมื่อกี้ข้างนอกแล้วออกจากห้องไปอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามเพียยังไม่หมดเปลี่ยนและบังเอิญพบกับคนรู้จักอีกคนเมื่อก่อนเคยทำงานเป็นลูกจ้างดูแลเขาตอนอยู่ที่บ้านเกิดตอนนี้มีชื่อเสียงได้ยินว่าเพียพบแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอและตั้งใจจะแสดงความยินดีกับเธอแต่เธอบอกว่าเธอไม่รู้จักเขาแล้วออกจากที่เกิดเหตุทันทีชิสนุพงษ์จำเสียงของเพียได้แน่ใจว่าตัวเองจำไม่ผิดพบว่าปฏิกิริยาของเธอแปลกมากปู่ก็รู้สึกเช่นเดียวกันเพียไม่ปลอดภัยในคฤหาสน์แม่บ้านรีบขอให้เธอไปทักทายแขกแต่เธอสนใจแค่ว่าชิสนุพงษ์ไปหรือยังวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นโดยไม่คาดคิดผมมีเรื่องที่จะต้องถามคุณเธอไม่อยากสนใจแต่ถูกหยุดไว้ชิสนุพงษ์ไล่แม่บ้านออกไปอย่างฉลาดกอย่าอยู่ไหนผมได้ยินคนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบอกว่าเธอมากับคุณแต่ทำไมจู่ๆถึงหายไปแล้วเธอเป็นเพื่อนของเราคุณไม่เป็นห่วงหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุวันนั้นตายแล้วแม้แต่ตำรวจยังหาร่องรอยไม่เจอฉันจะรู้ได้อย่างไรพูดแล้วก็หายโกรธจากไปชิสนุพงษ์ใจในงานเลี้ยงและถึงกระนั้นก็พบกับกอย่าเขารู้สึกคุ้นเคยจึงเดินตามไปแต่ดันไปชนกับอิระอิระจำได้ทันทีว่านี่คือเพื่อนของกอย่าที่ต่างจังหวัดแล้วพลาดไปชิสนุพงษ์เดาว่าเขารู้จักกอย่าและอยากคุยกับเขาอีกสักหน่อยแต่กลับถูกแม่เรียกกลับบ้านเขาจึงต้องหยุดการไล่ล่าฟาร์มอย่างไรก็ตามทันทีขึ้นก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยตอนนี้อิระก็วิ่งมาชิสนุพงษ์เรียกชื่อของกอย่าแต่อิระรีบผลักเธอเข้าไปในรถ
เมื่อชิสนุพงษ์ไล่ตามพวกเขาก็ขับรถออกไปกอย่ารู้สึกสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงวันนี้ยังสงสัยว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีมาก่อนไม่งั้นจะโดนผู้หญิงคนนั้นเกลียดทำไมแต่ที่ด้านนี้ปาร์ตี้นี้ทำให้เธอได้ขึ้นหน้าหนึ่งคราวนี้ยิ่งหญิงยโสแม้แต่ป้าก็ไม่สนเธอโกรธขอให้นพดาราสั่งสอนลูกสาวใหม่คุณปู่ได้ยินเสียงทะเลาะกันจึงเข้ามาเกิดอะไรขึ้นน้าบอกให้เขามาดูเองหนูอยากจะระเบิดผู้จบก็ออกจากห้องอาหารนพดารายังอยากแก้ตัวให้ลูกสาวใบหน้าของเพียไม่แสดงความสำนึกผิดคุณปู่บอกว่าเด็กคนนี้สอนแบบนั้นไม่ได้นพดาราได้แต่กลั้นหายใจฝ่อการกระทำของหลานปู่รู้สึกแย่มากจากนี้ไปหลานต้องใส่ใจกับทุกคำพูดและท่าทางนพดาราต้องการเชิญอาจารย์มาหวังให้ลูกสาวคู่ควรกับความเป็นจริงแต่เพียคัดค้านอย่างรุนแรงคุณปู่โกรธหลังจากได้ยินสิ่งนี้เชิญครูมาสอนที่บ้านหรือไปเรียนต่อต่างประเทศอย่าคิดว่าเป็นหลานสาวของฉันแล้วเล่นไปเต้นไปจนตายได้ฉันไม่ยอมให้หลานใช้ชีวิตเหมือนขยะอย่างแน่นอนฉันไม่ยอมให้คาหลานใช้ชีวิตเหมือนขยะอย่างแน่นอนเพียไม่พอใจอย่างมากตั้งใจผลักเก้าอี้ลงด้วยความโกรธคุณปู่เห็นแก่พดาราจึงไม่ถือสาเธอแต่พี่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เพื่อฟังเบาะแสของกอย่าชิสนุพงษ์โทรหาเยียไม่หยุดแต่เธออบคนใช้ให้โกหกว่าเธอไม่อยู่บ้านตอนนี้แม่บ้านออกมาและบอกเธอว่าอย่าห้ามทำอย่างนั้นเธอมองไปที่แม่บ้านด้วยความดูถูกเหยียดหยามแต่เธอก็คว้าโทรศัพท์เพื่อรับสายจากนั้นเตือนเธอหากเธอยังคงไม่สุภาพเธอจะบอกคุณปู่ที่หมดความอดทนรับโทรศัพท์และพูด 2-3 คำก็ไล่ชิสนุพงษ์ไปจากนั้นทัศนคติต่อแม่บ้านก็ยิ่งปัญญาอ่อนแต่ไม่รู้ว่าบทสนทนาของพวกเขาทำให้เธอได้เงื่อนงำโดยไม่ได้ตั้งใจแม่บ้านรายงานกับน้าบอกว่าคอทั้งสองคนพูดถึงผู้หญิงชื่อกอย่าน้ารู้สึกว่าชื่อนี้คุ้นมากจากนั้นแม่บ้านเพิ่งเตือนทำให้เธอจำได้ตำรวจมักจะบอกว่าวันที่เพียมาที่วิลล่ามีผู้หญิงชื่อกอย่ามากับเธอน้ารีบบอกแม่บ้านให้นัดชิสนุพงษ์มาพรุ่งนี้ในขณะเดียวกันสกุณาก็กังวลเรื่องการเรียนของเทียเพราะคราวที่แล้วที่ปาร์ตี้เธอชอบกอย่ามากหวังว่าเธอจะมาเรียนกับลูกสาวของเธอกอย่ารู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยในตอนนี้อย่างไรก็ตามครั้งที่แล้วที่เพียใจร้ายกับเธอแต่แม่เลี้ยงของอีระเหมือนวิญญาณแตกสลายสกุณาพูดอย่างสบายๆว่าไปเรียนบ้านเธอน่าจะสบายกว่าที่นี่เยอะในที่สุดกอย่าก็ยอมทำตามคำขอของสกุณาวันรุ่งขึ้นชิสนุพงษ์มาเยี่ยมที่บ้านและกอย่าก็มาเรียนด้วยป้ายังถามถึงความเป็นไปของกอย่าและยืนยันว่าเพียกอย่าและชิสนุพงษ์รู้จักกันมาก่อนระหว่างที่ทั้งสองกำลังเรียนกันอยู่จึงรีบดึงชิสนุพงษ์มาแต่เมื่อเขาบอกว่าเพียและกอย่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพียปฏิเสธอย่างแข็งขันคุณน่าโกรธมากเธอกำลังปิดบังอะไรอยู่เธอตามหาพดารณาเพื่อปัดป้องการกลั่นแกล้งแล้วบังคับให้กอย่าบอกว่าพวกเธอไม่รู้จักกันเธอรีบบอกทุกคนไปสิตอนนี้ชิสนุพงษ์กำลังตื่นตระหนกเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณสองคนต้องแซงทำเป็นคนแปลกหน้าแล้วไปจับกอย่าทำไมคุณถึงโกหกผมเป็นเพื่อนของคุณนะจังหวะนี้ผู้ช่วยของอีระวิ่งไปคลายการล้อมแล้วตรงเข้าไปลากกอย่าออกไปอีระได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นที่คฤหาสน์ก็ยิ่งเป็นห่วงความปลอดภัยของกอย่าตอนนี้เธอพูดว่าฉันบอกเรื่องที่ฉันความจำเสื่อมไม่ได้หรือฉันกำลังจะล้มแล้วแต่อีระกลับบอกว่าชิสนุพงษ์ยืนยันว่าเธอรู้จักเธอและเธอกลับไม่ยอมรับเธอไม่สงสัยบ้างหรือไงผู้คนที่นี่ยังสงสัยที่เพียดื้อรั้นที่ปฏิเสธว่าไม่รู้จักกอย่าคิดว่าถึงจะรู้จักก็ไม่มีปัญหาอะไรทำไมถึงต้องโกหกแบบนั้นน้ายิ่งแน่ใจว่าเธอกำลังเล่นกลคุณปู่ตัดสินใจรับกอย่ามาอยู่ที่นี่ด้วยทันทีเพื่อแอบสืบหาสิ่งที่พวกเธอปิดบังอยู่